เดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงเรื่องราวประสบการณ์เรื่องต่อมาที่รออยู่กันดีกว่านะครับจากสายของผู้ชายคนนี้ฮะสายของพี่ยมนะฮะพี่ยมเนี่ยก็ไม่ต้องบอกอายุกันแล้วเนาะนะฮะถ้าเรียกว่าพี่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วล่ะครับนะฮะนะพี่ยมวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ร่วมกับผู้โดยสารเล่าให้ฟังใช่ไหมเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในกรุงเทพเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้ไม่นานครับผู้ฟังประมาณสักเดือนกว่าๆนี่เองนะครับระหว่างที่รอการติดต่อพี่ยมนะครับย้ำอีกสักทีหนึ่งคุณผู้ฟังเหลือเวลาในการร่วมสุขกับเดอะช็อคลอตโต้เกมของเราตอนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะก็ใครที่อยากจะร่วมสุขกันก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับที่4689101ของเราโดยพิมพ์คำว่าเดอะช็อคจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่4689101นะแต่คุณต้องเป็นสมาชิกเดอะช็อคของเราก่อนนะครับในการร่วมสุขครั้งนี้วิธีการสมัครก็ง่ายๆครับพิมพ์คำว่าพิมพ์ตัว S นะครับเว้นวรรคตามด้วยชื่อหรือฉายาของท่านก็ได้นะครับแล้วก็เว้นวรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาที่4689101นะฮะผมดูมีคนส่งมาช่วงท้ายนะอย่างเบอร์ที่ลงท้ายด้วย9120นะยังไม่เป็นสมาชิกนะ0038ก็ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยครับเบอร์0038ก็ยังไม่เป็นสมาชิกถ้าเกิดว่ามันถูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับถือว่าผิดกติกานะ2241นี่เป็นสมาชิกแล้วนะครับแต่ชื่อยังไม่เข้าอยู่ในระบบอ่ะนะครับใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยลองส่งมาบอกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็คุณสุกันดาส่งมานะครับเดี๋ยวผมแก้ชื่อให้นะนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยยังเป็นชื่อหมายเลขอยู่เลยนะครับสักครู่นึงนะครับนี่ก็ส่งมาเหมือนกันนะร่วมสุขกันเข้ามานะครับถือว่าโค้งสุดท้ายละนะครับนะลองมาร่วมสุขกันดูได้นะครับเอาละครับผู้ฟังด้านนอกสัญญาณเรียบร้อยตอนนี้พี่ยมอยู่สายนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ยมกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับคุณเก่งสบายดีนะพี่ยมสบายดีครับนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างได้สตุ้งสตางเยอะหรือยังครับพี่อย่าพูดอย่าพูดอ๋อเหรอแสดงว่าวันนี้เงียบแน่ๆเลยครับนะฮะเงียบเป็นเรื่องปกติครับอ่ะช่วงนี้เนาะนะครับก็ใช้คำว่าต้องพวกเราต้องสู้ๆไปด้วยกันนะครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดนี่แหละครับนะฮะโอ้มันทำให้ไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวมันลามไปแบบเศรษฐกิจโลกทั้งโลกอ่ะมันพังพินาศหมดเลยอ่ะนะครับช่วงนี้ต้องครับโอ้นะใครจะไปเที่ยวเพราะนั้นเราจะมาคิดเห็นแก่ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ครับเราต้องคิดถึงว่าไอ้ต่างประเทศเนี่ยที่เขาแย่กว่าเราอีกมีต้องเยอะใช่ใช่นะครับใช่ใช่ไม่อย่าไปคิดว่าเอ้ยทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มาโทษกับฝ่ายตรงข้ามกับความคิดของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นการคิดที่แบบเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะครับเรามันวิกฤตเนี่ยมันไม่มีใครให้อยากเกิดเพราะนั้นเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเนาะใช่ใช่ครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับครับมาพี่ยมเรามาว่าถึงเรื่องราวเรื่องนี้ดีกว่าครับโอ้เดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บนึงครับตะคิวกินโอ้ยวันนี้ไปเตะฟุตบอลมาโอ้โหนั่งมาถึงปุ๊บมาเข้ารายการพอดีอ่ะใช่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 มาโดนแอร์พอดีโอ้แม่นั่งจัดมา2ชั่วโมงไม่เป็นไรพอชั่วโมงตัวท้ายจะคิวขึ้นเฉยเลยอ่ะโอเคครับพี่ยมมาว่าถึงเรื่องนี้ครับบ้านในตำนานพอฟังชื่อเรื่องปุ๊บอยากฟังเลยเฮ้ยไอคำว่าในตำนานเนี่ยมันคือบ้านอะไรหลังไหนอะไรยังไงพี่ยมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิบ้านหลังเนี่ยคือเอาคร่าวๆของที่บอกว่าบ้านตำนานเนี่ยเพราะมันเป็นบ้านที่มันมีชื่อเสียงโด่งดังมานะครับแล้วก็เป็นตำนานไปแล้วครับผมเอางี้ละกันเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงจากผมร่วมกับผู้โดยสารที่เห็นเหมือนกันเหรอครับเห็นเหมือนกันแล้ววันและเวลาเดียวกันปะหรือว่าต่างกรรมต่างวาระกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่าเชิญครับเชิญครับครับผมคือวันนั้นอ่ะมันเรื่องประมาณเดือนกว่าเนี่ยวันนั้นผมจำได้คือคุณขวัญเนี่ยโคตรช็อกเนี่ยเป็นผู้จัดรายการอยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ผมจอดอยู่ตรงสีลมซอย2ก็มีผู้โดยสารท่านหนึ่งอ่ะก็มาบอกผมตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งขึ้นเนี่ยนะครับครับพี่ครับไปบางแคครับผมอ๋อพอไปบางแคปุ๊บผมก็เอาสิผมบอกว่าบ้านในตำนานป่ะครับ
ใช่ซอยนั้นหรือเปล่าผู้สารก็ตอบผมมาผมก็เอาละจูคิดโอ้โหแล้วคุณอยู่ใกล้ๆนั้นเลยหรือเปล่าก็คุยกันในนักศึกษาที่ว่าตามข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเขตบริเวณนั้นว่าข่าวคราวมันเป็นยังไงไงแล้วบอกบ้านผมก็อยู่เลยบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านในตำนานเนี่ยนะครับครับเอาเป็นบ้านในตำนานเนี่ยแหละครับก็อยู่เลยไปไม่ไกลนะครับพี่เออแล้วก็คุยกันเรื่องราวต่างๆทีนี้ผมจะไม่เจาะจงเรื่องราวในการวิเคราะห์ของผมกับผู้โดยสารนะผมข้ามไปตรงนี้แล้วกันเป็นการสนทนาผมระหว่างผู้โดยสารไปพอไปถึงซอยนี้ครับนะครับผู้โดยสารก็บอกว่าพี่เรียกเข้าซอยไปเลยซอยนี่เป็นซอยตันนะครับผมจะอธิบายนิดนึงเป็นซอยตันนะครับเขาบอกว่าพี่วิ่งไปให้สุดซอยเลยแล้วพี่ก็จอดแล้วผมจะลงตรงนั้นคือมันเป็นซอยตันผมต้องถอยรถออกมาเนี่ยครับก็ถือว่าไกลมากเหมือนกันนะครับกว่าจะถึงที่กลับรถโอเคผู้โดยสารให้ส่งงั้นก็ผมก็ไปนะครับพอไปถึงตรงสะพานเนี่ยมันก็ตันพอดีครับมันก็ตันตรงนั้นพอดีแต่พอดีไม่รู้ว่าผีหาซาตานตรงไหนครับครับไปเปิดประตูบ้านนี้ทิ้งไว้ไอ้ผมเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่ามันเป็นบ้านในตำนานอ๋อผมก็เลยวิ่งตรงเข้าไปประมาณทั้ง30เมตรได้นะครับก็หวังจะไปกลับรถก็จะออกมาจอดตรงสะพานครับทีนี้ขณะผมวิ่งไปเนี่ยผมสังเกตขวามือเนี่ยมันรกร้างเร็วขนาดนี้เลยเหรอครับครับมันดูบ้านเหมือนบ้านโลกๆเนี่ยผมก็ยังพูดกับผู้สารเลยว่า เออเนี่ยอยากให้ไอ้คุณขวัญกับเจ้าตั้มเนี่ยมันมาพาผู้ฟังทางบ้านมานั่งเล่าเรื่องอย่างนี้บ้างจะขออนุญาตเขาไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมคุยผู้สารอย่างนี้ครับทีนี้ผมวิ่งไปสุดปุ๊บเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยมันเป็นทางตัวทีคือเป็นทางตันถ้าผมวิ่งตรงไปก็จะไปตกบ่อเลยทีนี้ผมดูข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นคล้ายๆปูนท่อปูนนะฮะท่อปูนซีเมนต์ที่เขาเอาไว้วางท่อใหญ่ๆท่อเดียวกันอ่ะวางอยู่นะครับเป็นฝั่งด้านซ้ายอยู่ประมาณท่อหรือสองท่อผมไม่ค่อยเห็นบ้านหลังนี้มืดมากครับครับมืดมากทีนี้ผมก็เอาล่ะถ้าเลี้ยวถ้าเกิดผมมองเลี้ยวซ้ายแล้วถอยหลังไปเนี่ยผมกลัวมันไม่พ้นผมก็เลยเดินหน้าอีกนิดนึงเพื่อจะเลี้ยวขวาครับขณะเลี้ยวขวาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นถนนปูนแล้วก็มีหญ้าเนี่ยขึ้นมาปกคลุมแล้วนะครับแล้วผมก็สาดไฟสูงไปดูอ้าวมันก็ตันนี่หว่ามันไม่ไปไหนจังหวะนั้นผมตบไฟต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยคุณเก่งก็เห็นว่าเวลาผมถอยรถเนี่ยผมจะไม่เคยขับรถเนี่ยผมก็จะไม่เคยกลับหลังเพื่อจะไปดูข้างหลังรถนะพี่ยมจะใช้มองกระจกขวาครับข้างกระจกหลังขวาซ้ายนะครับผมทีนี้ผู้โดยสารเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนผมเพราะมันมืดกลัวผมจะไปชนท่อตรงนั้นครับผู้โดยสารก็บอกผมว่าถอยเลยพี่ถอยเลยถอยเลยค่ะถอยทีนี้เนี่ยไฟท้ายผมเนี่ยมันจะมีแค่ไฟท้ายเหลืองๆให้เห็นเฉยๆผมก็มองซ้ายครับแล้วก็มองขวาแล้วก็ค่อยถอยไปนะไม่ได้ถอยเร็วเลยค่อยๆขยับไปเพราะมันมืดมากก็มองแค่จะไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรแล้วก็มองซ้ายทีมองขวาทีขณะที่มองซ้ายไปทีเนี่ยผมว่าเฮ้ยตกใจคือผมก็แตะเบรกปุ๊บไอ้ไฟเบรกผมเนี่ยพอมันก็สว่างขึ้นมันก็จะแดงไม่มองเห็นเห็นคนเนี่ยเดินตัดด้านหลังผมผ่านไปด้านหลังผมครับแต่ทีนี้ไอ้ผมเฮ้ยเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดกลัวผู้โดยสารแบบเห็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ขณะนั้นอ่ะผมไม่รู้นะคุณเก่งว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาเจออะไรหรือเขาเห็นอะไรผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ผมกลัวว่าผู้โดยสารผมจะตกใจครับผมก็เลยร้องแต่เฮ้ยเฉยแล้วผมก็มองกระจกขวาอีกทีนึงก็เห็นผู้ชายคนเนี้ยเขาเดินไปยืนคือข้ามไปแล้วข้ามไปอยู่ฝั่งขวามือผมแล้วนะโอ้ยแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วผู้โดยสารเนี่ย
ซึ่งมองหลังให้ผมอยู่เนี่ยคือกลับตัวมองหลังผมอยู่เนี่ยครับเขาจะเห็นอะไรเออก็นั่นน่ะสิเขาจะเห็นเหมือนกับที่พี่เห็นหรือเปล่าคือเห็นเป็นลักษณะคือต้องเห็นเป็นผู้ชายคนนั้นถูกไหมถูกต้องครับเออแล้วเขารู้ภายหลังนะครับคุณเก่งเดี๋ยวค่อยภายหลังเขาว่ากันขณะผมถอยไปปุ๊บเดี๋ยวผมร้องเฮ้ยเนี่ยผมเห็นผู้ชายคนเนี้ยเดินตัดผ่านหน้าหลังรถผมด้วยไฟเบรกของผมเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนิดนึงไฟก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างขวามือผมเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นแต่ผู้โดยสารบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้ชายแก่ๆเนี่ยเดินแบบช้าๆมากผ่านด้านท้ายรถผมครับแล้วก็มายืนอยู่ฝั่งผมเนี่ยนะครับฝั่งคนขับก็คือด้านขวาแล้วท้ายด้านขวาไอเสียงที่ว่าถอยเลยพี่เงียบหายไปแล้วขณะนั้นนะฮะครับผมก็ยังถอยไปอีกผมก็เลื่อนตัวถอยไปช้าจนร่างผู้ชายนั่นน่ะคืออยู่ประตูหลังด้านคนขับคือฝั่งผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารผมเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นชายแก่รูปร่างสันทัดรูปร่างเหมือนคนเล่นยิมอ่ะเล่นกล้ามอ่ะครับสันทัดเขาพยายามยกหัวเข่าของเขาสองข้างมากอดจะร้องบอกให้ผมไปหรือเขาอยากจะต่อยผมเขาบอกนะว่าจะต่อยผมทำไมไม่ไปเขาบอกไม่ไปทำไมไม่ไปเขาก็กอดเข่าเอาไว้ขณะที่กอดเข่าเลยนะครับผู้ชายคนนี้ก้มลงมองแล้วหน้าติดกระจกติดกระจกผมข้างหลังเนี่ยฮะมองเขาครับภาพที่เขาเห็นเนี่ยคือเป็นผู้ชายแก่ตาโบ๋หรอตาโบ๋มองนอกหน้าแม่กระจกถ้าผมเลื่อนตัวไปอีกนิดหนึ่งมันก็ต้องเป็นผมก็ใช่ไงแต่ผมไม่เห็นเพราะผมมองข้างกระจกเนี่ยมันตรงนั้นผมมองไม่เห็นแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะหันไปทางขวาด้วยครับผมก็ใส่เกียร์ปุ๊บเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาก็ออกมาตรงประตูครับมาถึงตรงประตูเสร็จปุ๊บตรงสะพานเสร็จปุ๊บผู้สารว่าไงครับว่าเฮ้ยเปิดประตูเนี่ยประตูผมเนี่ยมันถูกล็อกเขาก็เปิดไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้กดล็อกครับก็พยายามจะลงให้ได้ผมบอกไอ้น้องใจเย็นเดี๋ยวคุณใจเย็นเรื่องอะไรเออพี่ผมลงเลยจอดเหมือนเขาจะวิ่งบอกใจเย็นครับนะไม่ต้องกลัวนะทำใจเย็นสติผมพยายามเตือนเหมือนกับทางคุณขวัญเวลาเตือนหรือเตือนเวลาที่ผู้ฟังไปร่วมรายการอ่ะใจเย็นตั้งสตินะใจเย็นค่อยเล่าเจออะไรเจอเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอางี้ใจเย็นนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลื่อนลงจากสะพานเนี่ยนะผ่านสะพานนี้ไปหน่อยนึงนะแล้วเราค่อยคุยกันนะตั้งสตินะเพราะถ้าคุณไม่เล่าผมฟังคุณก็อยู่บ้านนี้ไม่ได้ครับคุณไม่ต้องกลัวนะคุณไม่ต้องกลัวนะขนาดนั้นอ่ะผมก็หันหน้าเนี่ยมาคุยกับผู้โดยสารแล้วก็หันหลังกับพวงมาลัยครับคุณไม่ต้องกลัวผมนะพี่ยมนะผมพี่ยมแท็กซี่ผีผมเดี๋ยวถ้าเกิดคุณมีอะไรนะเดี๋ยวผมบอกผมได้เขาก็เล่าให้ผมฟังตามที่ผมเล่าให้คุณเก่งฟังตั้งแต่แรกที่เขาเห็นอะไรนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าโถไม่บอกมาตะกี้ถ้าบอกว่าพี่ผีอะไรนะผมเปิดประตูผมจะลงไปเตะมันแล้วผมพูดแบบข่มคือขนาดนั้นเออคือพูดไงคือกาวไปหมดเลยครับเออข่มขวัญให้เบื่อผมลงไปเตะไปแล้วเพื่อนผมอ่ะไอ้นายสุพจน์น่ะเนี่ยจากเดือดช็อกนะสุพจน์น่ะมันต่อยผีมาแล้วต่อยมันต่อยน้ำเลยต่อยก็ปักปักปังเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปเตะมันปังเลยเออตอบใจผู้โดยสารให้แบบไม่กลัวละครับผู้โดยสารก็มีหัวเราะคืออารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ผมเนี่ยนะขนขาลุกขนแขนเนี่ยลุกขนหัวลุกจนผมเนี่ยต้องเอามือเนี่ยมาจับที่เส้นผมดูว่ามันลุกตั้งหรือเปล่าครับแล้วยังไงต่อที่ผมเห็นนะคุณเก่งเอ้ยไ
เจ้าของที่ผมพูดถึงนะที่ผมก็จะเตะเขาอะนะฮะเขามายืนอยู่ข้างผู้โดยสารน่ะเดี๋ยวจากที่ยืนอยู่ตรงขวาตอนแรกที่นั่นนะคราวนี้ไปยืนอยู่มุมซ้ายรถมุมผู้โดยสารคือออกมาแล้วนะครับออกมาจากเขตบ้านแล้วเออจอดอยู่ที่กำแพงอ่ะและไอ้เจ้าของร่างที่ผมพูดถึงเนี่ยผมก็จะแตะเนี่ยนะครับครับยืนอยู่ติดกับผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารนี่ไม่เห็นแต่ผมเนี่ยหันหน้าไปทางผู้โดยสารนี่ผมเห็นครับเห็นเลยแล้วลักษณะโอ้โหเลยโอ้โหครับครับด้วยปฏิกิริยาของผมเนี่ยคือหันหลังกลับตั้งทรงพวงมาลัยแล้วก็มือใส่เกียร์โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เดียออกไปเลยครับผู้โดยสารถามอ้าวพี่ไปไหนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไปหน้าปากซอยก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเออก็ไปถึงหน้าปากซอยจอดตรงหน้าปากซอยนะครับก็มาจอยกันอีกทีนึงว่าเมื่อกี้ขนาดเรื่องนะผมบอกว่าผมจะเตะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลงไปเตะแล้วผมเห็นเนี่ยนะลักษณะเนี่ยเป็นชายแก่เนี่ยอายุมาตั้ง70 ปีเนี่ยดวงตานี่ดำเมี่ยมเลยคือตาโบ๋อ่ะเออมันตรงกับที่ภาพที่น้องเขาเล่าให้ผมฟังที่เอาหน้ามาติดกระจกอ่ะมันคือคนคนเดียวกันเลยอ่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้พี่ยมแล้วเขาเป็นใครแล้วไอ้บ้านหลังนี้คืออะไรอ่ะผมพยายามนึกอยู่พอบอกเป็นบางแคผมเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยเว้ยพี่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ผมมากเลยเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยแล้วทีเนี้ยผู้สารเนี่ยก็เลยบอกให้ผมเนี่ยกลับไปส่งบ้านเพื่อนเขาเขาเลยไปพักบ้านเพื่อนเขาอีกทีนึงนะครับบ้านหลังเนี่ยเป็นถ้าผมพูดไปเดี๋ยวเนี่ยผมก็จริงๆก็เดือนกว่าผมก็กลัวแบบเขาเดี๋ยวจะมาฟ้องร้องผมได้นะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านหลังเนี่ยปกติเขาปิดเขาไม่ได้เปิดผู้โดยสารบอกเขาปิดประตูอยู่แล้วทำไมอยู่ดีวันนั้นถึงเปิดประตูขึ้นมาซึ่งบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านล้างถูกไหมครับผมบ้านหลังนี้เคยเป็นข่าวเป็นล้างไปแล้วครับเคยคือก่อนหน้านี้ไม่นานเป็นข่าวคดีดังถูกต้องที่มีเรื่องบ่อๆฮะเธอนั่นแหละไอ้บ่อนั่นแหละครับมันอยู่ทางซ้ายผมที่ผมจะเลี้ยวไปอ่ะครับจริงเหรอแล้วทำไมอยู่ดีประตูมันเปิดได้วะไม่รู้ครับมันมีกลุ่มวัยรุ่นไปงมไปงัดประตูหรือเปล่าไม่เหมือนผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็วิ่งตรงเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำไปโอ้ได้แต่ฟังเรื่องราวของข่าวคราวนะครับผมก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นบ้านหลังตำนานหลังนี้ครับครับแล้วไอ้ความคิดของผมเนี่ยมันก็แล่นขึ้นมาอีกทีนึงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อเขานะครับถ้ามองในมุมนี้ก็ผมไม่รู้นะพี่ยมถ้าพูดถึงเป็นบ้านหลังนี้เรื่องราวที่เราได้ยินส่วนใหญ่อาตามข่าวอะเอาพูดตรงๆว่าคือเอาถ้ามองในแบบนี้คือเราก็ไม่ได้บุกรุกนะก็เราก็แค่เหมือนนะเราก็นึกว่าก็จะเข้าไปกลับรถอ่ะไม่รู้เป็นบ้านหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะก็จะกลับรถออกมาแล้วก็ไปเจอเรื่องแปลกๆแต่ตามเนื้อข่าวที่เราเคยได้ยินมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่ะเห็นเป็นวิญญาณผู้หญิงเห็นเป็นวิญญาณเด็กบ้าอะไรบ้างเนี่ยที่คนแถวนั้นเขาล่ำลือเสียงล่ำลือเราอ้างกันมาไม่เคยมีการพูดถึงดวงวิญญาณของผู้ชายลักษณะแบบนี้ให้ได้ยินตามเนื้อข่าวเลยแม้แต่ข่าวเดียวเพราะเหรอฮะพี่ยมก็เลยจะคิดเอาว่าอ่ะอาจจะเป็นคุณพ่อแต่คุณพ่อเสียไปนานแล้วนะใช่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 ครับเพราะว่าตามรูปลักษณ์ของลูกชายแล้วก็เป็นคนล่ำอยู่เนาะนะแต่คุณพ่อเสียไปนานแล้วนะก็เลยแบบเสียไปนานแล้วครับเราก็เลยแบบก็ลงอ่ะเสียไปนานแล้วครับก็เลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะก็เขาน่าจะเป็นเจ้าของที่นะครับคงว่ามึงเป็นใครมึงมาเข้ามากับรถในบ้านกูอ่ะก็อยากจะดูอ่ะก็คงจะอารมณ์ประมาณนั้นแต่เขาว่ากันว่าตรงนั้นเนี่ยคือมันโอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนนะเขาว่ากันนะเราไม่ได้เป็นคนพูดนะตรงนั้นเขาก็เจอกันมาเยอะอะครับตรงนั้นมันที่ตรงนั้นมันแรงคือมันทำให้เหมือนกับใครไปอยู่แล้วก็ครอบครัวแตกสลายขาดหมดมีต้องไออันเป็นอย่างที่เราเห็นข่าวล่ะมันก็แบบโอ้เฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันดุมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะจริงๆแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ใช่พ่อเขาก็ได้ผมก็ผมอาจไม่ใช่ก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ก็อาจที่ของผมเนี่ยผมคิดว่าแต่ก็มองว่าก็อาจจะใช่ก็เป็นได้ก็มองเรามองว่าถ้าก็มีแค่สองอย่างครับ
ใช่กับไม่ใช่นะฮะผมอาจจะมองว่าอาจจะไม่ใช่แต่พี่ยมอาจจะว่าใช่ก็ไม่ได้ผิดแผกกันเราก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันแต่ก็สิ่งที่เจอเนี่ยผมก็โอ้โหโหดเปิดหีบเลยนะนะผมใช้คำว่าโหดเปิดหีบเลยนะสั้นแต่ร้อนนะเนาะแต่เรื่องนี้ผมจริงครับผมก็กลัวเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมว่าอะไรอย่างนี้ผมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็บอกตรงเลยผมไม่มีเจตนาเลยว่าผมจะคิดว่าเป็นบ้านหลังนี้ที่ซ้ำไปแล้วผมถามผู้โดยสารเนี่ยมันใช่ไงครับครับผู้โดยสารเขาก็ยืนยันว่าบ้านหลังนี้แหละครับผมก็ไม่คิดว่าในชีวิตผมจะหลุดเข้าไปได้ขนาดนั้นน่ะได้ยินแต่เรื่องว่าเกษมนะบางแคนะซอยนี้ซอยนี้นะมีข่าวนะอะไรเงี้ยก็เวลาไปส่งผู้โดยสารย่านนั้นผมก็บอกว่าเป็นซอยนี้เปล่าใช่ซอยนี้เปล่าซอยตำนานหรือเปล่าอะไรผมว่ามันจะมันไม่ใช่ที่เลื่อนผมหนุ่มไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าก็ชั่วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่จะแซวผู้โดยสารประจำอ่ะแต่สุดท้ายผมก็มาหลุดโดยหลุดจนได้เพราะปากเราได้เลยพี่ยมนะฮะแถมยังอดเก่งเตะเขาถ้าเตะขึ้นมานะไปอ้างอิงด้วยนะฮะถ้าไปเตะขึ้นมานี่นะผมเปลี่ยนฉายาเลยนะไอ้ใจเราไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกครับไม่ได้ลบหลู่หรอกครับอย่าหาว่าผมลบหลู่เลยผมไม่เคยลบหลู่อยู่แล้วแต่อยากปลอบใจผู้โดยสารให้เขาสนุกว่าเพราะหน้าตาเขาเนี่ยมันสนุกมากสนุกตกใจจนแบบโหยิ่งกว่าคุณยิ่งกว่าตั้มมันเห็นผีที่เป็นร้อยเท่าอ่ะก็เข้าใจแหละนะอารมณ์ประมาณนี้ได้เลยพี่ยมขอบพระคุณมากนะสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้พี่ยมแล้วนี่คือตอนนี้เนี่ยเข้าบ้านหรือยังหรือว่ายังไงยังอยู่ไอ้เนี่ยข้าวสารรถเนี่ยครับอ๋อรออยู่เนาะนะครับครับก็เอาสักเที่ยวกันได้อ่ะไงก็ขอให้ในผู้โดยสารเนาะมาปิดจ็อบคืนนี้ให้แล้วกันนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้นะแล้วเห็นเจ้าขวัญแชร์ไอ้นี่มาร้านไก่ทอดลูกสาวพี่ยมอ่ะฝากแฟนรายการหน่อยสิอ่ะก่อนวางสายกันไปครับผมไก่ทอดของลูกสาวผมกับแฟนผมนะครับอยู่ซอยปากซอยประชาชิตซอย8เลยประชาชิตซอย8นะครับซอย8ก็ไปอยู่ติดป้ายรถเมล์ก็จะเห็นเลยครับกับมีร้านเดียวฮะร้านขายไก่ทอดติดกับฟุตบาทเลยครับผมติดกับป้ายรถเมล์เลยครับผมได้เลยขอฝากไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับอ่าฮะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่โยมก็เปิดตั้งแต่ตีห้านี่เริ่มผมเนี่ยก็เริ่มไปเปิดร้านละตัวผมเองเนี่ยก็ไปช่วยแฟนเอาโต๊ะเอาอะไรออกมาต้องมาตั้งติดกุ้งติดแก๊สติดอะไรแล้วก็ถึงได้กลับอะไรเรียบร้อยแล้วผมถึงได้กลับก็ไปกางเต็นท์กางอะไรให้แฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับทุกวันครับก็จะขายถึงจนถึงมาสักบ่ายสามบ่ายสี่หมดก็เลิกอะครับประมาณนี้ได้อ่ะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะพี่ยมนะครับผมได้เลยครับขอบพระคุณมากอ่ะแต่เลขล็อตโต้นี่นอกจากมีล็อกไหมฮะมีล็อกไหมไม่มีครับมีแต่คลาสสิกครับผมไม่มีล็อกครับมีแต่คลาสสิกมีแต่แรปอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะถามคุณขวัญเนี่ย4-4-4-4-4-5เนี่ยมันเป็นเลขอะไรเนี่ยเขาซื้อไปตามอารมณ์แบบนั้นนะตามอารมณ์แหละก็หวังว่ามันเหมือนหวย200เอาหวย200ปีอ่ะนะครับพี่อ๋อพี่ป๋องยุนะพี่ป๋องยุยังใบมานะว่า13แล้วไอ้ข้างบนแต่3ไอ้3มี3อยู่แล้ว8อยู่ล่างไม่ยอมการดอกจานเอาไว้นี่นะผมพูดหน้าตีจริงๆผมพูดพี่ยมว่าหน้าตีผมเนี่ยตีวันนั้นพอหวยออกเสร็จผมเข้าไปจัดรายการกับพี่ป๋องที่ FM 99ผมก็เอ็ดเลยเนาะเนี่ยพ่อนะไอของดีๆแบบเนี้ยแทนที่จะโพสต์ลงมาในกลุ่มคือในกลุ่มอ่ะเขาก็จะมีโพสต์ภาพกิจกรรมเนาะแต่เขาก็ไม่โพสต์ไอเลขที่อนุโมทนานะนะฮะแล้วพอหวยออกเสร็จปุ๊บป๋าออฟก็โพสต์ในกลุ่มก็โพสต์กัน08349ผมนึกอารมณ์ใจอ้าวทำไมทำกันแบบนี้วะเนี่ยโอ้ไม่งั้นผมถูกหวยแล้วเนี่ยนะฮะขวัญที่ซื้อกันด้วยกาวถูกแล้วผมก็13โดนไปเต็มๆเลยโอเคได้พี่ยมไงขอบคุณมากเนาะไงขับรถขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะนะได้ครับไว้กันนะเจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ